นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าตามที่กำลังมีความรักจะต้องปลื้มกับตำรับนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมเค้กมินิฮาร์ทเค้กชิ้นเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมครับทำยากกว่าเค้กชิ้นใหญ่นะเพราะฉะนั้นเทคนิคการทำเค้กชิ้นเล็กให้อร่อยน่ารับประทานเนื้อเค้กจะต้องนุ่มและกระชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับใส่แป้งสาลีทำเค้กใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงเนื้อเค้กจะดูมีสปริงและนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำสะอาดนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นน้ำเย็นแล้วก็ไข่ไก่แช่เย็นจัดๆสารเสริมคุณภาพสำหรับการทำเค้กเวลาไปซื้อก็คือ emulsifier นั่นเองคุณผู้ชมใส่ลงไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจัดการตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าครู่เดียวส่วนผสมก็จะขึ้นฟูและสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลๆซึ่งเมื่อครู่นี้เหลืองเข้มนะคุณผู้ชมเอาล่ะเพื่อให้เค้กของเรามีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นความถ้ามีกลิ่นหอมด้วยนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักก็ต้องใส่นมข้นจืดคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสใส่นมลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตีต่อนะคุณผู้ชมจนกระทั่งขึ้นฟูมันจะขึ้นไปหนึ่งเท่าเลยแหละเอาล่ะส่วนผสมขึ้นฟูแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่เนยละลายลงไปคุณผู้ชมใช้เป็นเนยสดละลายก็ได้หรือมาการีนละลายก็ได้นะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนผสมใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเอาละเตรียมถาดนะคุณผู้ชมถาดบางแบบนี้ทาเนยขาปูกระดาษแล้วทาเนยทับในขณะเดียวกันก็อุ่นเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์เทขนมลงไปเสร็จแล้วก็จัดการเอียงขนมเข้าตามมุมคุณผู้ชมขนมที่มีความเหลวขนาดนี้จะต้องนุ่มละมุนมากไล่อากาศหน่อยรีบนำเข้าเตาอบครับเนี่ยคุณผู้ชมเค้กอบสุกแล้วเย็นสนิทอุ๊ยนุ่มนุ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมใช้วิธีการทำบัตเตอร์ครีมให้อร่อยถูกใจสมาชิกที่บ้านขอแนะนำเป็นครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะให้ทั้งความหวานให้กลิ่นและรสชาติของนมที่อร่อยถูกใจคนทุกคนเสร็จแล้วก็ใช้พายางคนแค่นี้คุณผู้ชมบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมก็จะอร่อยชวนรับประทานวันนี้จะให้เหมาะกับคนที่มีความรักขออนุญาตใส่สีชมพูลงไปสักหยดหนึ่งเพื่อให้มีสีชมพูน้อยๆชวนรับประทานอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเตรียมไว้ก่อนเตรียมหัวใจอย่างใหญ่กดซะเสร็จแล้วก็ตักบัตเตอร์ครีมสีชมพูอู้ตายหอมกลิ่นครีมเทียมข้นหวานมากนมข้นหวานเนี่ยทำบัตเตอร์ครีมอร่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนวิธีการแต่งหน้าโค้งหน้าเค้กเลยทำเองที่บ้านคุณผู้ชมนี่1บีบลงไปปุ๊บ2เห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะส่วนตรงกลางก็ใส่ให้เต็มเต็มบีบน้อยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กมินิฮาร์ท
ณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังมีอะไรที่เกี่ยวกับความรักฝากคุณผู้ชมอีกนะครับ Heart Shape Coconut Bun กับอาจารย์เมและน้องนานาครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมมีเมนูขนมปังมาฝากขนมปังของเราเนี่ยค่ะออกมาเป็นรูปหัวใจชื่อเมนูของเราวันนี้ชื่อ Heart Shape Coconut Bun ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนอย่างเมนูสตรอเบอรี่มิลค์เฟรชมาฝากค่ะใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งเติมนม UHT รสจืดประมาณ 3/4 ของแก้วบีบวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูด้านบนราสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเป็ดอาบน้ำใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนม UST รสจืดคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกมาเป็น50กรัมเติมสีผสมอาหารสีเหลืองคนผสมให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์วุ้นเป็ดบริเวณปีกพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวเติมวุ้นนมให้เกือบเต็มพิมพ์วุ้นเป็ดหยอดวุ้นสีเหลืองบริเวณส่วนปากเป็ดเติมวุ้นนมจนเต็มพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวแล้วนำออกจากพิมพ์ตักวุ้นนมที่เหลือลงในแก้วพลาสติกประมาณ 1/4 ของแก้วพักไว้ให้เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีฟ้าคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำทะเลลงในแก้วพลาสติกที่รองด้วยวุ้นนมประมาณ 3/4 ของแก้วจากนั้นวางวุ้นเป็ดที่เตรียมไว้ลงในวุ้นน้ำทะเลใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งเป็นตาเป็ดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นเป็ดอาบน้ำลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเป็ดอาบน้ำเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก